วัดบ้านเหาเดิมเป็นเพียงที่พักสงฆ์ต่อมาหลวงพ่อเกียรติทุดงมาจากปัตตานีนมาปรากฏบำเพ็ญแล้วชาวบ้านเกิดการเลื่อมสายศรทัทธาจึงได้สร้างที่พักชั่วคขาวให้พำนักได้มีการพัฒนาเรื่อยมาจนเป็นสำนักสงฆ์และได้ยกฐานะเป็นวัดเมื่อวันที่30มกราคม2530ซึ่งเจ้าอาวาสร,รูปปัจจุบันชื่อพระครูประจ,จักษ์สตุสารดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะตำบลเหาซึ่งท่านเป็นนักพัฒนาได้เปลี่ยนแปลงหลายอย่างให้เกิดขึ้น วัดบ้านเหงาเป็นวัดชื่อดังของจังหวัดระนองนะครับซึ่งมีชื่อเสียงอยู่ด้วยกัน3อย่างก็คือพระพุทธรูปดีบุกวังมัตฉาแล้วก็อุโบสถหลังใหม่ครับไฮไลท์ของวัดบ้านเหงาคืออุโบสถหลังใหม่ที่ใช้งบประมาณในการสร้างร้อยกว่าล้านเป็นอุโบสถที่มีรายละเอียดสวยงามโดยใช้โทนสีเหลืองทองลักษณะของอุโบสถเป็นสองชั้นหรือเรียกว่าอุโบสถลอยฟ้ามีขนาดกว้างมีบันไดพญายนาคขึ้นลงไปยังอุโบสถสีด้านทั้งทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก บริเวณรอบๆโบ,อบ,อบสถ์มีหินแกะสลักเป็นเรื่องเล่าของเมืองระนองส่วนภายในอุโบสถมีพระพุทธร,รูปหลวงพ่อดีบุกพระพุทธร,รูปปังมันวิชัยสร้างขึ้นเมื่อวันที่1ิสิงหาคม2 5 5 1เป็นพระพุทธร,รูปที่ทำจากดีบุกที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช้แร่ดีบุกถึง3ตันโดยสาเหตุที่ใช้แร่ดีบุกในการสร้างเนื่องจากเมืองระนองในสมัยก่อนมีการทำแร่ดีบุกเป็นจำนวนมากและแร่ดีบุกเป็นสินค้าส่งออกของเมืองระนองสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับจังหวัดมาหลายสิบปี สำหรับนะักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาสักการะพระพุทธรูปดีบุกองค์ใหญ่ที่สุดในโลกก็สามารถเดินทางมาได้นะครับที่วัดบ้านหหาวซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองระนองเพียง12กิโลเมตรเท่านั้น